ไปดูการตรวจการฝึกหน่วยสายแพทย์กันบ้างนะคะกับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าแพทย์8สัปดาห์ค่ะหมวดพลเสนารักโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์มณฑลทหนารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดการฝึกหน่วยสายแพทย์หลักสูตรการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าแพทย์8สัปดาห์ตามหลักสูตรที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนดไว้ อาีววิชาการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินณะจุดเกิดเหตุและระหว่างการนำส่งสถานพยาบาลวิชาการเสนารักษ์และการฝึกบูรณาการทางการแพทย์ในสนามและวิชาการดูแลผู้บาดเจ็บในการรบทางยุทธวิธีระดับต้นโดยการฝึกดังกล่าวนะคะคณะกรมการแพทย์ทหารบกได้ไปตรวจการฝึกพร้อมรับชมการฝึกของนักเรียนพลเสนารักษ์ ไปดูการทำแผลการห้ามเลือดการดามกระดูกเฝือกสแสวงเครื่องการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ C P R และการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยมือและอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์สแสวงเครื่องก่อนที่จะให้คำแนะนำในการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าแพทย์8สัปดาห์ครั้งนี้อีกด้วยค่ะ